จะมาแนะนำทุกคนในบ้านคิราดิของพวกครูกันค่ะไม่รู้อ่ะดิพวกครูจะมาแนะนำพวกเขาให้ฟังอย่างละเอียดที่สุดในโลกที่ไม่เคยมีใครรู้จักเขามาก่อนอยากรู้แล้วดิไปค่ะสวัสดีค่ะพวกครูนี้นะคะเป็นพี่สาวคนโตค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะแนะนำตัวอะไรดีเอาเป็นว่ารักโคคุนะเมื่อกี้เป็นพี่โอคุมินะคะบอกว่าให้แนะนำตัวไม่ได้บอกให้มาบอกรักอะไรของเขาเนี่ยเราก็ไปแล้วด้วยนะได้โอเคอ่ะคนต่อไปเลยค่ะสวัสดีครับผมฮูโกะนะครับผมว่ากำลังจะไปเตะบอลแต่ว่าโดนโอคุลากกลับมาต้องอัดคลิปนี้ให้เสร็จก็เลยต้องมาเอาเป็นว่ายังไงก็ฝากโคคุไว้กับทุกคนด้วยนะครับพอดีเพื่อนรออยู่บายเดี๋ยวดิเดี๋ยวเอ้าทำไมวันนี้เขารีบไปไหนกันน่ะโอ้ไปต่อไอ้ต่อก็หกวันดีสวัสดีค่ะฮอกุ้งค่ะเป็นลูกคนกลางของบ้านนี้นะคะยินดีรู้จักทุกคนนะคะแต่ทุกคนก็น่าจะรู้จักอยู่แล้วสบายใจไปคนต่อไปดีกว่าฮิโรเฮ้ยเรียกไรอยู่ได้นะเบื่อทำไรกะแนะนำตัวหรอชื่อฮิโรแค่นี้ไปเร็วต้องขอโทษแทนฮิโรด้วยนะคะฮิโรเป็นคนขี้โวยวายนะคะแต่จริงๆอ่ะเขารักทุกคนมากเลยแล้วเขาก็ซึนด้วยนะคะ และอย่างนึงคือเขาเป็นซิสคอนแต่เขาไม่บอกหรอกเพราะว่าเขาขี้อายและเขาก็ไม่ยอมรับด้วยแหละเฮ้ยแต่ว่าที่บอกว่าเป็นซิสก้อนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับพี่โตเลยนะเกี่ยวกับคนต่อไปนี่แหละฮอลลี่มานี่หน่อยสิคะมีอะไรหรอคะพี่หกคุต้องแนะนำตัวหรอคะสวัสดีค่ะทุกคนชื่อฮอลลี่นะคะเป็นน้องสาวคนสุดท้องของบ้านนี้นะคะยินดีที่ได้รู้จักนะคะฮอลลี่เป็นคนที่น่ารักมากๆเลยนะไหนขอพี่บีบแก้มหน่อยบีบแก้มมันนะบีบแก้มหน่อยนี่ๆๆๆๆๆๆอย่าทำอะไรเดี๋ยวก่อนโหคุณทำอะไรน้องอย่ามาๆๆๆฮอลลี่มากับป้านะลูกนะมากับป้ามากับป้าฮิโร่พาน้องเข้าห้องไปลูกพาน้องเข้าห้องหน่อยสิอ๋อใช่โหคุณป้ามีเสื้อถักไหมพรมที่เพิ่งถักเสร็จเป๊ะๆน่าจะพอดีกับไซส์หนูเลยนะป้ากำลังถักให้หนูอยู่มีเสื้อใหม่อย่างนั้นเหรอคะเสื้อใหม่เหรอคะก็ดีค่ะดีเดี๋ยวคุณจะรอนะคะโอเคคุณป้าคะช่วยไปเรียกคุณยายโฮโยมาให้คุณได้ไหมคะโอ้ได้สิลูกได้งั้นเดี๋ยวป้าไปตามคุณยายให้นะรอแป๊บหนึ่งนะโอเคไหม A few minutes later ฉันมาแล้วฉันมาแล้วฉันไม่ได้มาสายฉันบอกเลยฉันไม่ได้มาสายเธอนัดฉันที่สวนตรงนั้นไม่ใช่ตรงนี้เลยนะไม่ของคุณนัดตรงนี้ของคุณนัดที่หน้าบ้านนี่ไม่ใช่นัดที่สวนอ้าวนัดเหรอแต่ไม่เป็นไรวันนี้ฉันต้องมาแนะนำตัวใช่ไหมโอเคสวัสดีนะทุกคนให้ทำพูดนะพูดไงก่อนนะยาฮูใช่ไหมสวัสดีทุกคนฉันชื่อโฮโยทีนี้ฉันรู้สึกดีใจมากๆที่ฉันได้มาอยู่ในคลิปนี้ด้วยเพราะว่าโอคูไม่ค่อยยอมให้ยายออกมาอยู่เท่าไหร่เลยเพราะว่าโอคูบอกว่าคุณยายพูดเยอะพูดเหมือนตัวเองพูดน้อยเลยยังไงเธอก็ได้มาจากฉันเนี่ยแหละผู้เด็กสมัยนี้นะไม่มีการเคารพผู้หลักผู้ใหญ่รู้ไหมว่าฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนเธออีกโอเคค่ะคุณยายถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณจะต้องปิดคลิปแล้วนะคะยังไงก็โอ้ยเดี๋ยวก่อนยายยังพูดไม่จบเลยอะไรเนี่ยอยู่ดีๆก็มาตัดบทกันเฉยเลยอย่าเฟดออกเด็ดขาดยาเอาละค่ะทุกคนยังไงวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะกับการแนะนำทุกคนในครอบครัวคินารินะคะแล้วก็ฮะโอ้ยังมีคนหนึ่งนี่นะฮัลโหลกูฮูฮูกรรู้แล้วแบะรู้แล้วขอโทษกูขอโทษนี่คือ
โคคุนะคะโคคุทักทายหน่อยเร็วโอเคได้ได้ได้เดี๋ยวให้หนมเพิ่มโอเคโอเคไปแล้วยังไงก็ฝากทุกคนไว้ในห้องบอกกำใจด้วยนะคะรักโอคุและบ้านของโอคุด้วยนะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งให้กับโอคุด้วยนะคะสำหรับวันนี้คิดอะไรโอคุ